มีเพื่อนหลายท่านนะคะสอบถามนุ้งมาว่าแคคตัสไม้กราฟจะมีวิธีการดูแลเหมือนกับแคคตัสเล็กหรือเปล่านะคะวันนี้นกก็จะมาแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัวของนกเองมาเริ่มกันที่เรื่องของแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นแคคตัสไม้กราฟหรือว่าไม้เล็กแดดก็ให้เหมือนกันค่ะคือยิ่งแคคตัสของเราได้ชั่วโมงแดดยาวๆเนี่ยยิ่งดีนะคะส่วนตัวนกก็จะพยายามให้เขาเนี่ยได้รับแสงแดดต่อวันให้นานที่สุดที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นี้ก็คือแดดอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงต่อวันแต่ว่าอย่าลืมนะคะเราจะต้องกรองแสงด้วยสแลนด้วยนะคะถึงแม้ว่าไม้กราฟหลายๆสายพันธุ์นะคะจะอยู่แบบทนแดดแรงๆได้แต่ว่าถ้าเราอยากให้หัวไม้สีสวยๆก็คือไม่กล้านแดดนะคะเราก็ต้องกรองแสงด้วยสแลนค่ะกรองสแลนไว้สัก 50-60% ก็ได้นะคะเรื่องแดดก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการเลี้ยงแคคตัสไม้กราฟหรือว่าไม้เล็กค่ะถ้าแดดดีๆเขาก็จะเติบโตแตกหน่อให้เราได้นำไปขยายพันธุ์ได้เร็วออกดอกเร็วแล้วก็ไม่ยืดเสียทรงด้วยนะคะนี่คือแมมเลนต้าที่กราฟบนตอบลูนะคะจะเห็นได้ว่ามีรอยแผลนี่ก็คือรอยปลิของเขาค่ะนกให้ปุ๋ยมากเกินไปก็อาจจะมีที่เป็นรอยปลินะคะส่วนตัวนี้เป็นแอสโตไฟตัมกิโกเป็นตัวที่เต้าแหลมนะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงตุ่มเต้าของเขาเนี่ยจะเป็นแหลมๆนะคะถ้าเรากรองสแลนให้เขาหัวไม้ก็จะสวยแบบนี้นะคะผิวก็จะไม่กล้านค่ะอันนี้ก็กราฟบนตอบลูนะคะนี่นะคะจะเห็นว่ามีตุ่มเต้าแบบนี้เขาเรียกว่ากิโกะนะคะเต้าแหลมด้านหลังเป็นโลบิเวียแคคตัสนะคะส่วนตัวนกเนี่ยสำหรับไม้กราฟนกจะให้แดดเท่ากันหมดพลางสแลน 60%หรือ 50% ก็ได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นอิชินอฟซิสด่างนะคะต้นนี้ยิ่งแดดยาวๆนะคะต้นของเขาก็จะแข็งแรงไม่ป่วยแล้วก็โรคไม่มาด้วยนะคะมาถึงเรื่องของการให้ปุ๋ยนะคะส่วนตัวนกก็จะให้ปุ๋ยละลายช้าเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็เราไม่ต้องให้เขาบ่อยด้วยนะคะปริมาณที่ให้ก็อยู่ที่ 5-10 เมตรต่อต้นหนึ่งค่ะแคคตัสไม้เล็กนกก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านี้เหมือนกันนะคะได้เรียกว่าเป็นปุ๋ยที่นกใช้ประจำอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าหาง่ายนะคะก็ปริมาณที่ใช้ก็ประมาณนี้ต่อต้นนะคะเราสามารถใส่บ่อยกว่าแคคตัสเล็กก็ได้สักประมาณ3เดือนครั้งนึงเพราะว่าตอกราฟเนี่ยเขากินอาหารได้เก่งกว่าแคคตัสนะคะเป็นตัวอย่างปุ๋ยละลายช้านะคะที่บ้านก็จะใช้ยี่ห้อนี้อยู่ค่ะจริงๆใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะปุ๋ยอื่นๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยละลายช้าเนี่ยง่ายนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสตาร์เกิลจีก็ต้องใส่เหมือนกันค่ะอันนี้จะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตแต่ว่าช่วยป้องกันแมลงเพลี้ยอะไรพวกนี้นะคะถ้าใครที่มีไม้กราฟนะคะเป็นพวกไม้พรีเมียมหรือว่าไม้ที่ราคาสูงเนี่ยนกแนะนำว่าให้ใส่เถอะค่ะเพราะว่าป้องกันไว้ดีกว่านะคะสำหรับสตาร์เกิลจีนกก็จะใส่ทุกๆ3เดือนนะคะใส่หน้ากระถางนะคะโกยหินโรยหน้าออกก่อนนะคะแล้วก็โรยค่ะดินปลูกนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ดินปลูกต้นไม้ทั่วไปแล้วก็ผสมกับมะพร้าวผสมดินใบกล้ามปูด้วยก็ได้นะคะหรือจะเป็นดินใบกล้ามปูล้วนๆเลยก็ได้ถ้าใครที่ไม่เกี่ยงต้นทุนนะคะใช้ได้ดีด้วยนะคะการรดน้ำก็จะรดน้ํา 2-3 วันครั้งนึงนะคะที่บ้านเนี่ยแดดจะยาวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลดประมาณนี้ค่ะท
ทียบกับแคคตัสเล็กแล้วเราก็จะลดบ่อยกว่าอันนี้คือไม่ต้องเทสดินเลยนะคะสามารถลดได้เลยก็คือ 2-3 วันลดครั้งหนึ่งได้เลยนะคะไม้กราฟนะคะตอกราฟเนี่ยเขาจะกินอาหารได้เก่งกว่าไม้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะดูแลง่ายกว่าสำหรับต้นนี้นะคะนกกราฟมา1ปีแล้วนะคะหน่อรุ่นนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะก็คือโดนแกะไปชำหลายรอบแล้วนะคะสำหรับต้นนี้แล้วก็ยังให้หน่อใหม่มาเรื่อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอกราฟที่เป็นตอบลูตอสามเหลี่ยมหรือว่าตอหนามดำหรือว่าตอใดๆนะคะนกก็ใช้วิธีการดูแลเหมือนกันแบบนี้ค่ะคือไม้กราฟเนี่ยตอกราฟค่อนข้างที่จะทนทานกว่าไม้ขนาดเล็กเราก็ไม่ต้องประคบประหงมขนาดนั้นนะคะสิ่งที่ควรจะระวังที่สุดก็คือเรื่องของเพลี้ยมากกว่าค่ะเพราะว่าเพลี้ยเนี่ยจะชอบตอมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสตาร์เกิลจีเนี่ยสำคัญค่ะต้นนี้นะคะแอสโตกิโกก็กราฟได้แค่ปีกว่าๆดอกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะคะกราฟจากไม้เมล็ดนะคะอันนี้ไม่ใช่หน่อค่ะถ้าเราเลี้ยงจากเมล็ดนะคะกว่าที่เขาจะโตได้ขนาดนี้จะต้องใช้เวลา 3-4 ปีค่ะแต่นี้แค่ปีเดียวนะคะทำให้หัวไม้ของเราเนี่ยโตได้ขนาดนี้ต่อมาเป็นโลบิเวียค่ะโลบิเวียต้นนี้นกกราฟหน่อนะคะเวลาแค่ประมาณ7เดือนเท่านั้นก็ให้หน่อแล้วนะคะแล้วก็ให้ดอกแล้วด้วยนะคะดอกหลายรุ่นแล้วด้วยนะคะไซส์นี้ถ้าเราไม่กราฟจากการเพาะเมล็ดนะคะอาจจะต้องใช้เวลา 3-4 ปีนะคะไม่นับการชำหน่อถ้าชำหน่อก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะถึงจะได้โตขนาดนี้นอกจากนี้นะคะประโยชน์อีกอย่างนึงของไม้กราฟตอกราฟก็คือใช้เลี้ยงไม้ด่างที่ค่อนข้างที่จะโตช้านะคะให้โตเร็วได้นะคะอย่างเช่นต้นนี้ถ้าชำหน่อนะคะจากหน่อประมาณ2เซนเนี่ยเซนครึ่งถึง2เซนนะคะกว่าจะได้ขนาดเนี้ยต้องใช้เวลา 3-4 ปีนะคะแต่อันนี้ใช้เวลาไม่กี่เดือนก็โตแล้วค่ะประมาณราวๆ6เดือนเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับไม้กราฟก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะหรืออยากจะให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เม้นบอกนกลงมาได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ